บิรุเป็นชื่อเทพองค์หนึ่งของบาบิโลนส่วนดาวนิบิรุเป็นดาวตามทฤษฎีของเซซาเรียซิชินซึ่งอ้างว่าถอดความมาจากจารึกของชาวซูเมเรียนทฤษฎีนี้กล่าวว่าดาวนิบิรุเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตที่มีอารยธรรมอาศัยอยู่และเคยมาเยือนโลกเมื่อนานมาแล้วแม้เรื่องราวของดาวนิบิรุจะได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบเรื่องลึกลับเรื่องจานบินมนุษย์ต่างดาวแต่เนื่องจากทฤษฎีนี้มีหลักฐานค่อนข้างอ่อนมากและตั้งอยู่บนจินตนาการมากกว่าเหตุผลเรื่องนี้จึงไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างในวงการวิทยาศาสตร์รวมถึงนักวิชาการด้านซูเมเรียนด้วยเรื่องราวของดาวปริศนานิบิรุนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาทางพิสูจน์กันอยู่ว่าเจ้าดาวลึกลับในตำนานบทนี้มีอยู่จริงหรือไม่และถ้ามีอยู่จริงตอนนี้มันอยู่ที่ไหนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปีแห่งหายนะ2012บอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื่องด้วยเรื่องราวของดาวปริศนานี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและหาทางพิสูจน์กันอยู่ว่ากันว่าดาวดวงนี้ทุนเดิมไม่ได้อยู่ในระบบกาแล็กซีทางช้างเผือกมาแต่เนิ่นๆอยู่แล้วแต่มีวงโคจรกว้างใหญ่ไพศาลมากจนมาทับซ้อนลงบนกาแล็กซีนี้แปลว่าที่นักวิทยาศาสตร์เห็นเพิ่มมาดวงหนึ่งก็แปลว่ามันโคจรเข้ามาใกล้กาแล็กซีของเราแล้วเส้นทางการเดินทางของวงโคจรดาวนิบิรุมีความเป็นไปได้ที่มันจะโคจรมาทับเส้นเดียวกับวงโคจรของโลกเลยล่ะค่ะซึ่งนั่นก็แปลว่ามันมีสิทธิ์ชนโลกได้เลยหากดาวดวงนี้โคจรมาที่ระบบสุริยะของดวงอาทิตย์อีกครั้งซึ่งกำลังจะเกิดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามันจะทำให้เกิดมหันตภัยชนิดโหดสุดยอดเพราะแกนของดาวมีสนามแม่เหล็กอยู่ซึ่งมันจะทำปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกอาจจะทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนครั้งใหญ่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเกิดภาวะน้ำขึ้นกระทันหันซุปเปอร์สึนามิแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เกิดพายุต่างๆนานาและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนต้นปี2017มานี้มีหนังสือเล่มหนึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับแวดวงดาราศาสตร์ไม่น้อยหนังสือเล่มดังกล่าวชื่อ Planet X The 2017 Arrival หนากว่าร้อยหน้าผู้เขียนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานระดับสูงในรัฐบาลและบริษัทชั้นนำในระดับ Fortune 1000หลายๆบริษัทชื่อเดวิดมีดทั้งๆที่ในความเป็นจริงเดวิดมีดเป็นเพียงนักวิจัยที่ศึกษาวิชาการด้านสถิติมาเท่านั้นเองในหนังสือเจ้าปัญหาเล่มนี้ผู้เขียนอ้างว่าในขณะนี้กำลังมีดาวเคราะห์ลึกลับดวงหนึ่งที่เรียกกันว่า Planet X หรือรู้จักกันในอีกชื่อว่านิบิรุกำลังโคจรเข้าหาโลกและจะชนเข้ากับโลกในเดือนตุลาคมปี2017ผลลัพธ์ของมันคือการทำลายล้างชนิดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเท่าที่เรารู้จักกันในเวลานี้สูญพันธุ์ไปจนหมดโลกปัญหาหนักหนาสาหัสมากสำหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งเนื้อหาเหมาะสำหรับจะไปทำภาพยนตร์ไซไฟตื่นเต้นเร้าจินตนาการสักเรื่องก็คือผู้เขียนพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือและพิสูจน์ได้ทั้งที่ผู้เขียนรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรเดวิดมีดอ้างว่าหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการใกล้มาถึงของ Planet X มีให้เห็นอยู่มากมายอาทิภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวการเกิดหลุมยุบและพายุรุนแรงต่างๆแถมยังอ้างหน้าตาเฉยว่าตอนนี้บรรดาชนชั้นสูงทั่วโลกพากันเร่งมือสร้างเซฟตี้เฮาส์เป็นบังเกอร์ใต้ดินกันกุลาหลอลมานเพื่อทำให้เรื่องเป็นจริงเป็นจังมากยิ่งขึ้นเดวิดมีดอ้างว่านักดาราศาสตร์ทั้งหลายรวมทั้งของ NASA จะไม่สามารถตรวจสอบพบนิบิรุดวงนี้เพราะระบบของดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่อยู่ในระนาบวงโคจรของระบบสุริยะของเราแต่จะโคจรเป็นมุมเอียงตรงเข้าหาขั้วโลกใต้วนอ้อมไปยังขั้วเหนือหนึ่งรอบก่อนชนเข้ากับโลกบริเวณขั้วโลกใต้ในการวนรอบใหม่องค์การ NASA ของสหรัฐอเมริกาเคยยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกว่านิบิรุกับอีกหลายๆเรื่องในทำนองเดียวกันนี้เป็นเพียงเรื่องหลอกลวงกันบนอินเทอร์เน็ตและไม่ได้มีอยู่จริงข้อเท็จจริงคือหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเล่มแรกที่พูดถึง Planet X หรือนิบิรุและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหือหาต้นต่อของเรื่องที่NASAชี้ว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี1995โดยแนนซี่รีเดอร์คนที่อ้างตัวว่าเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษยชาติกับมนุษย์ต่างดาวจากระบบดาวเซต้าเรติคูลีเพราะเธอเคยถูกพวกนั้นจับตัวไ
แล้วผ่าตัดฝังอะไรบางอย่างไว้ในสมองของเธอในเซต้าทอล์กนันซี่ลีเดอร์อ้างว่าถูกเลือกให้เป็นผู้เตือนมนุษยชาติถึงวาระสุดท้ายของโลกที่จะมาถึงในเดือนพฤษภาคมปี2003เมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนั้นลีเดอร์กับสาวกผู้สมคบคิดก็เปลี่ยนไปอีกเป็นในปี2012ซึ่งสอดคล้องกับวันสิ้นโลกตามปฏิทินของชาวมายาที่เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่อยู่ได้นานอย่างน่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างเมื่อปี1995ของนันซี่ลีเดอร์หรือในปี2017ของเดวิดมีดจุดอ่อนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือดาวหางหรือดาวเคราะห์ตามที่อ้างว่าจะมาชนโลกนั้นไม่มีอยู่จริงเจ้าทฤษฎีสมคบคิดทั้งหลายจึงฉกฉวยเอาอะไรก็ได้มาใส่ให้เป็นตัวเอกในท้องเรื่องของตัวเองอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็อ้างว่าดาวหางเอเลนินซึ่งจะโคจรเข้ามาใกล้โลกในเดือนตุลาคมปี2011จริงๆแล้วก็คือมีวีรุแต่ถึงอย่างนั้นทุกอย่างก็ไม่สอดคล้องกันอาทิจุดที่เอเลนินโคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดนั้นก็ยังอยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์ถึงกว่า100เท่าและทั้งที่เอเลนินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 4.8 กิโลเมตรมวลเป็นน้ำผสมฝุ่นผงจับแข็งจนไม่สามารถมีแม้แต่สนามแม่เหล็กของตัวเองจะทฤษฎีทั้งหลายก็ยังอ้างว่ามันมีพลังแรงทำให้แก่โลกเอียงไป3องศาทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ชิลีและทำให้เกิดแผ่นดินไหวกับสึนามิที่ฟุกุชิมะโดยไม่ยินดีกับข้อเท็จจริงทางวิชาการด้านดาราศาสตร์และธรณีวิทยาเลยเมื่อชี้แจงเข้ามากๆนักทฤษฎีสมคบคิดก็อ้างว่านิบิรุจำแรงตัวเองให้เป็นดาวหางทั้งที่ตัวเองเป็นดาวเคราะห์หรือบางคนอ้างกระทั่งว่าเป็นดาวแคระสีน้ำตาลที่เป็นชนิดหนึ่งของดาวฤกษ์เมื่อถูกข้อเท็จจริงถล่มเข้ามากๆข้ออ้างก็กลายเป็นเรื่องพิสดารในทํานองว่านิบิรุกำลังถูกควบคุมด้วยยานบินไม่ปรากฏสัญชาติหรือ UFO ขนาดใหญ่ของมนุษย์ต่างดาวคำชี้แจงของ NASA เกี่ยวกับประเด็นว่าทำไมโลกนี้ถึงไม่ถึงการอวสาน NASA ชี้แจงเมื่อวันที่20กันยายนปี2560ว่าถึงแม้มีผู้คนหลากหลายกำลังทำนายคาดการณ์กันว่าโลกของเราจะพบจุดจบมาถึงการอวสานวันสิ้นโลกในวันที่23กันยายนปี2560เนื่องจากมีดาวเคราะห์ดวงอื่นพุ่งชนโลกของเราซึ่งดาวเคราะห์ปริศนาที่ว่านั้นก็คือดาวเคราะห์นิบิรุซึ่งไม่เคยมีอยู่จริงและนั่นคือเหตุผลว่าจะไม่มีดาวเคราะห์ดวงนี้มาพุ่งชนโลกขณะเดียวกัน NASA ยังบอกว่าถ้าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดาวเคราะห์นิบิรุก็สามารถอ่านคำถามถามตอบในเว็บไซต์ของ NASA ได้เลยเนื่องจากข่าวลือเกี่ยวกับดาวเคราะห์นิบิรุได้เกิดขึ้นวนเวียนมาหลายปีแล้วและเรื่องนี้ได้มีรายงานออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับนิทานที่เปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าNASA ยังได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อต้นปี2559เพื่อเป็นการยืนยันให้ชาวโลกได้อุ่นใจว่าไม่มีดาวเคราะห์ปริศนานิบิรุชนโลกตามข่าวลืออย่างแน่นอนและเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงโดยนายจิมกรีนผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของ NASA ชี้แจงว่าNASA ได้ทำงานร่วมกับสมาคมทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อสำรวจระบบสุริยะจักรวาลของเราและนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นคำถามใหญ่ๆอย่างเช่นโลกของเรามีจุดกำเนิดอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงระบบสุริยะเริ่มขึ้นได้อย่างไรและพัฒนาขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันในกรีนได้กล่าวถึงรายงานในวารสารดาราศาสตร์เมื่อวันที่20มกราคมปี2559ที่มีการถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ว่าอาจมีดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะจักรวาลของเราอยู่นอกดาวพลูโตซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญสำหรับ NASA ที่จะทำงานต่อไปซึ่งถ้าดาว Planet X อยู่ที่นั่นพวกเราจะค้นหาไปด้วยกันว่ามีดาว Planet X อยู่จริงหรือไม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว